ถ้าติดตามข่าวสารนะครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นเราก็เป็นพาร์ทเนอร์กับทางกีฬาฟุตบอลมายาวนานแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เป็นนโยบายของทางบริษัทที่ว่าเราจะไปเติบโตในต่างประเทศด้วยในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เรามีเทศกาลอาหารเทศกาลร้านอาหารไทยในต่างประเทศเทศกาลกีฬาเทศกาลดนตรีและนี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมกีฬาซึ่งทางสิงห์คอร์ปอเรชั่นเราได้มองไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะฮะว่ากีฬารักบี้เนี่ยเป็นกีฬาที่ยอดนิยมเป็นอันดับ3ของประเทศอังกฤษมีคนติดตามดูมากมายมีการแข่งขันทุกอาทิตย์แล้วก็ในเดือนกันยายนนี้กีฬารักบี้ก็จะมี World Cup Rugby ที่ประเทศอังกฤษด้วยแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยโอลิมปิกก็จะมีการเอารักบี้เข้าไปแข่งขันเป็นครั้งแรกด้วยเนี่ยก็จะทำให้กีฬารักบี้เนี่ยเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกอะครับงบประมาณเท่าไหร่นะครับงบประมาณเท่าไหร่ครับงบประมาณที่เราเป็นสปอนเซอร์เขาในระยะเวลา2ปีครึ่งนี้ประมาณ100เศษล้านครับบาทนะครับจะมีการต่อยอดยังไงกับทางสมาคมรักบี้คืออันนี้เป็นสิ่งที่เราคุยกันตั้งแต่แรกกับทางพรีเมียร์ลีกรักบี้อยู่แล้วนะว่าการที่เราเข้าไปเป็นสปอนเซอร์เขาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาต้องทำก็ให้เราเลยก็คือมีการร่วมมือกับทางสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการสนับสนุนกีฬารักบี้ในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านอาชีพทั้งเยาวชนชายเยาวชนหญิงด้วยครับซึ่งจะมีอนาคตก็จะมีโปรแกรมออกมาอย่างต่อเนื่องครับทำมีแผนจะเคลื่อนที่ไปกีฬาชนิดอื่นไหมครับคริกเก็ตเลยกีฬาสุดท้ายแล้วนี่จริงๆเรามีต้องบอกไว้ก่อนว่าคงยังไม่ใช่กีฬารักบี้ยังไม่ใช่กีฬาสุดท้ายแล้วก็คริกเก็ตเนี่ยเราก็มีการคุยอยู่แล้วมีการคุยอยู่กับอีก2กีฬาในประเทศอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเท่าที่เราทราบกันอยู่เราจะเห็นว่าเบียร์สิงห์เราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าไปอยู่ในประเทศอังกฤษมาช้านานแล้วเท่าที่ผมจำได้ก็ 3-40 ปีส่วนใหญ่อยู่แต่ในร้านอาหารไทยแต่หลังๆนี่เท่าที่หลายๆท่านคงทราบอยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเราไปสู่ global brand แล้วนะฮะเราเป็นพาร์ทเนอร์กับ Manchester United เราเป็นพาร์ทเนอร์กับ Chelsea กับ Leicester City ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะทำคือว่าแบรนด์ของเราที่เราดำเนินในต่างประเทศเนี่ยเราอยากจะมีกิจกรรมต่างๆให้เพิ่มมากขึ้นแล้วทำให้มีกีฬาซึ่งเป็นกีฬาที่คนอังกฤษเขานิยมเราอยากกับประเทศอังกฤษเป็นนอกจากเมืองไทยแล้วเนี่ยเราอยากประเทศอังกฤษเป็นตัวอย่างซึ่งที่จะพาสิ่งเราเติบโตไปในต่างแดนโดยเฉพาะในอังกฤษและในยุโรปครับ